ผมมาที่หอศิลป์ภูพาน84อาจารย์ประวิชยโสธินะครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงธรรมชาติจริงแล้วเราตัวเราเนี่ยนะเราเลยธรรมชาติมากคือไม่สนใจว่าธรรมชาติสิ่งต่างๆนี้ที่มันเกิดมาพร้อมกับตัวเราพร้อมกับมนุษย์พร้อมกับโลกใบนี้ไม่คาดคิดถึงว่าตอนนี้ธรรมชาติจะต้องคืนแล้วเพราะคุณไม่รู้จักรักษาไว้นะครับเอาคืนแล้วตอนนี้แล้วเพราะนั้นการสมดุลของธรรมชาติหลุดหายไปชีวิตต่างๆทุกอย่างมันก็ขาดการสมดุลเพราะเจอจากมนุษย์เนี่ยหาผลประโยชน์มากเกินไปนะขาดศีลธรรมขาดหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐนะครับมันก็เลยเกิดสะท้อนมาตอนนี้ก็มันเป็นผลหนึ่งที่พระองค์พระพุทธองค์ท่านได้สอนไว้ว่าเริ่มเดินถอยหลังมาดูที่นับก้าวตัวเองใหม่สิว่ามันเริ่มยังไงมันเดินยังไงตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีให้คนรู้จักว่าเราต้องหันเข้าหาธรรมะและธรรมชาตินะครับศิลปะคืออะไรครับอาจารย์ศิลปะก็คือชีวิตในลมหายใจของเราเป็นธรรมะเหมือนกันศิลปะกับธรรมะแยกไม่ออกอยู่ด้วยกันทำไมต้องเป็นหอศิลป์ภูพาน84ที่ผมตระหนักแล้วพระองค์ท่านดำริไว้หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งผมย้อนกลับไปคิดสำนึกในบุญคุณพระองค์ท่านนะล้นมากล้นฟ้าล้นแผ่นดินล้นจักรวาลนะผมก็เลยนึกถึงตรงนี้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้สอนให้รู้จักคำว่าพอเพียงคำว่าพอเพียงนะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ได้นะครับผมก็เลยเอาตรงนี้ปรัชญาตรงนี้มาปฏิบัติแล้วมาให้คนอื่นเขาได้รับรู้ได้เห็นว่ามาได้เห็นว่าเออนี่เราควรจะมองตัวตนของเราให้ดีนะครับครับผมระยะหลังๆมานี่สักปีนี้งานอาจารย์ค่อนข้างจะออกมารุนแรงเนาะกระแทกกระทันใจมันครับคืออยากให้รู้แล้วให้มันได้รับได้ผลตรงนั้นเลยที่เขียนออกมานะให้ได้คนได้สัมผัสได้รู้อ่ะนั่นคือจิตวิญญาณจริงๆในรูปนี้นะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับของมนุษย์นี่แหละนะครับเพราะว่าตัวแทนก็คือชีวิตอันนี้ธรรมชาติสีสันต่างๆก็คือชีวิตของเรานะครับที่โลดแล่นมีเส้นมีอะไรเงี้ยนะประกอบด้วยชีวิตหนึ่งนะแล้วก็ธรรมชาติมีทะเลมีท้องฟ้ามีทีบูกังที่ฉับไวนะครับแล้วเขียนเก็บรายละเอียดเขียนหลังเก็บรายละเอียดบ้างเหมือนกับชีวิตดำเนินชีวิตนะครับละเอียดบ้างหยาบบ้างหยาบในละเอียดละเอียดในหยาบบ้างครับThank you.
้งแต่4ที่บ้านอาจารย์ประวิทย์ประเทศสีนี่คนสอนผมนะอาจารย์สอนว่าลูกผม3ปีนี่ก็ปีที่4แล้วครับศิลปะเรียนไม่รู้จักจบสิ้นเมื่อเช้านี้ก็คุยกับทีมงานบอกว่าการเดินทางของศิลปะเส้นทางศิลปะเส้นการเดินทางหรือชีวิตของการเดินทางในเส้นทางศิลปะที่แรกผมไม่เข้าใจนะแต่พอมาถึงวันนี้ผมเข้าใจคำนี้นะตอนที่อาจารย์ประวิทย์อธิบายคำผมไม่เข้าใจแต่วันนี้เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็ไม่สู้กับเห็นในเฟซก็ไม่สู้ของจริงครับท่านผู้ชมรูปนี้เนี่ยมันเป็นสุดยอดของการถ่ายทอดความรู้สึกของอารมณ์มันไม่ใช่จินตนาการอย่างเดียวแต่มันเป็นความคิดที่สะสมไว้สะสมไว้ที่ก่อนที่อารมณ์นี้เราสะสมไว้สะสมแล้วมาลงในบนพื้นระนาบเนี่ยเริ่มมีแสงมีเงาแต่จริงจังกับเรื่องราวอาจารย์ถวันพูดไว้ว่าความคิดจินตนาการของผู้สร้างงานศิลป์นั้นน่ะล้ำหน้ามนุษย์ทั่วไปอยู่ร้อยปีครับใช่ครับท่านคำสอนของท่านผมก็ยึดตลอดนะฮะยึดคำสอนของท่านแล้วรูปนี้แหละที่บ่งบอกหรือสื่ออารมณ์ออกมากระชากใจกระแทกกระทันออกมามากเหมือนอาจารย์คิดยังไงในภาพนี้ยันลองอธิบายให้ฟังหน่อยนึกถึงการต่อสู้ดิ้นรนนะนะครับของสรรพสิ่งในโลกใบนี้แข่งยิ่งแข่งแย่งชิงดีกันนะครับแล้วตัวนี้คือเอากำลังอำนาจเป็นการต่อรองใครชนะก็คนนั้นก็อยู่รอดอะไรลักษณะนะครับเหมือนกับสังคมในปัจจุบันคือสังคมอาจารย์คิดว่าสังคมปัจจุบันเป็นสังคมของการต่อสู้ของผู้มีอำนาจมีบารมีมีกำลังมันมีทุนด้วยฮะมีต้นทุนคือฮะมีทุนด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้มนุษย์เราได้มองเห็นว่าสรรพสิ่งต่างๆของเรามันบริสุทธิ์มันดีอยู่แล้วนะครับผมดึงแทนคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ครับผมแล้วมีน้ำมีปลานะครับมีน้ำมีปลามีธรรมชาติอยู่ในนี้